สวัสดีปี2563ค่ะนะคะพบกับอาจารย์หญิงนะคะกับเรื่องราวของหินค่ะที่จะเสริมดวงปี2563นะคะแต่ก่อนอื่นนะต้องบอกกันว่าปี2563นี้นะคะเป็นปีชวดซึ่งคนที่จะเกิดปีชงก็จะมีชวดเถาะมะเมียแล้วก็ปีรากานะคะใครเกิดปีชวดปีเถาะปีมะเมียปีรากาเนี่ยนะคะก็จะทำอะไรก็ให้ระมัดระวังอย่าประมาทนะคะมันอาจจะมีเรื่องทั้งอุบัติเหตุมีเรื่องทั้งเจ็บป่วยหรือว่ามีวิกฤตทางการเงินวิกฤตทางด้านการงานเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะแต่ถ้าคุณตั้งอยู่บนความไม่ประมาทเนาะมันก็อาจจะช่วยได้นะคะรวมไปถึงว่าต้องบอกเลยว่านอกจากนั้นแล้วโดยรวมนะคะสถานการณ์ของปี2563เนี่ยทุกท่านอาจจะเคยได้ยินมีคนบอกว่าโอ๊ยปี62เนี่ยเผาหลอกปีหน้า63เผาจริงนะคะเอาล่ะจริงๆมันก็เผาจริงกันมาทุกปีนะคะแต่ปี2563นี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันหากินยากหน่อยนะคะมันจำเป็นจะต้องใช้ความฟลุกมันจะช่วยแบบว่าเฮ้ยเราขยันขันแข็งอย่างเดียวอาจจะไม่ได้นะมันจะต้องใช้ความฟลุกต้องใช้อย่างอื่นเข้ามาช่วยด้วยนะคะเพราะอย่าลืมว่าปีหนูมันก็บอกอยู่แล้วหนูเนี่ยนะคะมันต้องไปซอกซอนหาอาหารเนาะไปลักขโมยเวลาเขานอนกันหมดแล้วถึงไปหากินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วหนูก็เป็นที่รังเกียจถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในปี2563นี้นะคะคนทำงานก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันมันต้องไปแย่งชิงกันมันต้องไปได้เงินหาเงินทีละเล็กทีละน้อยเงินก้อนเล็กๆก็ยังต้องไปแย่งกันเลยนะคะดังนั้นเนี่ยอย่าประมาทไม่ว่าคุณจะเกิดปีอะไรก็ตามในปี2563นี้เก็บตังค์ไว้ให้เยอะๆนะคะและบอกแล้วว่าดวงตัวเองไม่พอขยันอย่างเดียวไม่พอต้องมีตัวช่วยนะคะใส่บาตรทำบุญเป็นเรื่องปกตินะคะแต่อาจารย์แนะนำปีนี้เรามีหินที่เสริมดวงปี2563นะคะใครใส่ก็ได้จะชงหรือไม่ชงใส่ได้หมดเลยไม่ว่าคุณจะเกิดปีนักกษัตริย์อะไรจะชงหรือไม่ชงใส่ได้ทั้งนั้นนะคะอันนี้ค่ะชื่อว่าหิน5เทพีปลดหนี้ปลดภาระตามหารักแท้นี่นะคะต้องบอกก่อนว่า5เทพีของเราเนี่ยนะคะเราจัดเทพีแห่งโชคลาภเทพีแห่งการเงินมาเลยทีเดียวนะคะอย่างแรกเลยคือออร่าไลท์23หินที่มีพลังที่สุดในปฐพีนี้แล้วนะคะในตอนนี้ออร่าไลท์23มีรวมแร่ธาตุอยู่23ชนิดเร่งดวงนะคะเร่งให้เราเนี่ยได้อะไรดีๆเข้ามาเร็วขึ้นถ้าคิดว่าโอ๊ยรอไปอีกปี2ปี3ปีมันอาจจะเร่งให้เราเนี่ยได้เงินดีได้อะไรดีๆเข้ามารวมไปถึงโชคลาภนะคะและมีหินตระกูลไหมอีก3ชนิดค่ะไม่เงินไหมทองไหมนาคอะไรแบบนี้นะคะคือเป็นหินตระกูลไหมที่ต่างสีกันนะคะมีสีอ่อนสีเข้มเป็นไหมจักรพรรดิไหมเศรษฐีไหมอะไรเหล่านี้นะคะ3ชนิดนะคะและอีกอันนึงเป็นเอนิโอไลท์เอนิโอไลท์เนี่ยเป็นหินที่เขาเรียกว่าเรียกรักกลับคืนนะคะเพราะฉะนั้นเงินงานพลังอำนาจและรวมไปถึงเรื่องของความรักนะคะแต่พอรวมกันมันได้เรื่องสุขภาพได้เรื่องการปกป้องคุ้มครองได้อีกด้วยนะคะเหมาะอย่างยิ่งคือคิดมาแล้วผ่านกระบวนการคิดทั้งนั้นนะคะว่าปี2563คนไทยจะเจออะไรกันบ้างเราจะเจอวิกฤตอะไรนะคะและอะไรจะเสริมดวงฝากไว้เลยนะคะ5เทพีปลดหนี้ปลดภาระตามหารักแท้ค่ะนะคะพิเศษมากๆเลยทีเดียวนะคะปกติ 2,590 บาทก็ลดแล้วนะคะก็เป็นราคาพิเศษแล้วแต่เฉพาะตั้งแต่วันที่25ธันวาคมถึง5มกราคมค่ะเอาไปเลย 2,020 บาทนะคะ2020จัดส่งฟรีให้ด้วยค่ะนะคะพบกันที่ร้านสโตนบีลีเวอร์นะคะร้านเราเปิดทุกวันเลยค่ะ